สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเจ็ดเสือกอกตหรือกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่จะเป็นใครเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันนับตั้งแต่ตอนนี้เพราะกระบ,บวนการต่างๆกำลังจะได้รายชื่อคนดิเดตว่าที่เจ็ดเสือกอกตที่จะมีที่มาจากสองทางด้วยกัน คือช่องทางที่หนึ่งจากการเลือกของคณะกรรมการสรรหากกตที่มีนายชีพจุลมนประธานสารดีกาเป็นประธานที่จะเลือกว่าที่กกตจำนวน5ชื่อส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่ส่งไปและช่องทางที่สองก็มาจากการลงมติเลือกของที่ประชุมใหญ่สารดีกาจำนวนสองรายชื่อ ในส่วนของที่จะต้องเลือกจาก5รายชื่อจากกรรมการสรรหาถึงตอนนี้มีผู้สมัคร40รายชื่อแม้จะไม่ได้มีชื่อดังระดับเบอร์ใหญ่ขั้นเทพที่เรียกเสียงฮือฮาได้แต่รายชื่อผู้สมัครที่ปิดปรัสมัครกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีรายชื่อหลายรายที่น่าสนใจและถูกจับตามองว่าน่าจะมีชื่อได้ลุ้นเข้ารอบต่อไป เช่นนายกเกษมเกษมปัญญาผู้พิพากษาอาวุาโสในศาลอุทธรภาคหนึ่งถือเป็นผู้สมัครจากสายตุลาการคนเดียวในรอบนี้แต่ถ้าจะนับที่มาจากสายศาลด้วยกันก็เป็นสารรัฐธรรมนูญก็คือนายทิติเชษนุชนาิที่ปรึกษาประธานสารรัฐธรรมนูญคือนายนุรักษ์มาปาเนศซึ่งสารรัฐธรรมนูนก็มีตัวแทนที่จะส่งมาเป็นกรรมการสรรหาด้วยหนึ่งคน ผู้สมัครในสายที่น่าสนใจก็คือสายนักปกครองพวกอดีตสิงห์คองรอดรอบนี้มีชื่อโผล่มายื่นใบสมัครถึง3คนคือนายประชาเตรัตอดีตรองประลัดกระทรวงมหาดไทยนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอดีตอธิบดีกรมที่ดินและอดีตผู้ว่า5จังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ปทุมธานีและอีกคนหนึ่งก็คือนายธานีสาม,มารถกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หากย้อนไปดูกกตสองชุดก่อนหน้านี้จะพบว่าไม่มีกกตที่มาจากสายมหัาไทยเลยแม้แต่คนเดียวมารอบนี้ก็ต้องรอดูว่าจะซ้ำรอยเป็นรอบที่สามหรือไม่ซึ่งก็มีชื่อที่ถูกพูดถึงไม่น้อยก็คือนายประชาเตรัฐคนนี้คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีตอนที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันที่มีคนพูดถึงกันมากก็คือเพราะว่านายประชามีห้องทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะคณะทำงานรับตีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามท .1 นั่นเองโดยประชามีตำแหน่งดังก่ลาวมาได้สาปีแล้วพพร้อมๆกับการมาเป็นมท่ .1 ของบิ๊กป๊อก และก่อนหน้านี้ประชาก็เข้าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดของนายบวรศักดิ์อุวโันโแสดงให้เห็นว่าชื่อนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ส่วนนายธานีกับนายพีรศักดิ์ที่เมื่อดูประวัติแล้วจะพบว่าทั้งสองคนเคยเป็นผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์กับปทุมธานีมาเหมือนกันในส่วนของนายธานีนั้นพวกสิงห์คองหลอดมหาไทยรู้กันดีว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นทีมงานหัวหน้าห้องของนายชาวรัชชาวีรกุลอดีต หัวหน้าพักภูมิใจไทยและสมัยนั้นปู่จิน้นคือพ่อของนายอนุทินชาญวิรุฬห์เป็นบทหนึ่งแต่ระยะหลังนายธานีถูกแป๊กมาโดยตลอดก็ต้องมาดูกันว่ารอบนี้กะกะตจะมีพวกสิงห์คองหลอดเข้าไปได้หรือไม่และจะเป็นชื่อไหนส่วนของนายพิรศักดิ์ที่มาสมัครด้วยใจก็จะมองผ่านไปไม่ได้เพราะคนนี้ถ้าไม่แน่จริงคงไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่ถึง5จังหวัด และเป็นรักษาการอธิบดีกรมที่ดินอีกหนึ่งกรมในส่วนของสายทหารก็มีมาสมัครกันหลายคนแต่ในชื่อที่ปรากฏออกมาไม่ถือเป็นเบอร์ใหญ่ที่จะเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างไรก็ตามของแบบนี้ในยุคคสชที่ทหารเป็นใหญ่ก็ประมาทไม่ได้จึงต้องคอยจับตาไว้ด้วยหลังจากที่มีชื่ออย่างพลอากาศเอกมณนะประสบศีอดีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลโทพีรพงศ์มานากิจกรรมการกสทชที่ใกล้จะหมดวาระหรือพลโทรสานิตรสร้างสมวงอดีตหัวหน้าสารทหารสูงสุดเช่นเดียวกับชื่อผู้สมัครรายอื่นที่ต้องรอลุ้นอาทินายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทชผู้มากประสบการณ์ผู้มากคอนเนคชั่นทุกวงการ นายอิทธิพลบุญประคองอดีตอธิพดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายหรือภาคประชาสังคมอย่างนางรัตด,ดาวันตันติวิทยาพิทักษ์รองประธานพีเน็ตและนายพีระเพชรพาณิชย์อดีตกงกตจังหวัดพังงา ขณะที่กกตสายสารอีกสองคนที่จะมาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่สารดีกาจะได้รู้ชื่อกันในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนี้แล้วเพราะว่ามีการนัดประชุมใหญ่สารดีกาเพื่อจะลงมติเลือกกรกตในวันศุกร์นี้แน่โดยในช่องทางนี้มีผู้พิพากษาสนใจสมัครเป็นกกต ห้าคนคือคนแรกนายประกรณ์มหานพผู้พิพากษาศาลดีกานายประภาสอนามานผู้พิพากษาอุโสในศาลอุทธรน,นายชัดชัยจันพรายศีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกานายสมเกียรติเจริญสวรรค์และนายประทีปต,ตันสวัสด์ผู้พิพากษาอุโสในศาลดีกาส่วนเตงจ๋าสายศาลที่พูดกันมากในขณะน,นี้ก็คือชื่อของนายชัดชัยและนายประกณ์ สุดท้ายแล้วหากได้ตัวกกตมาครบทั้ง7คนก็เหมือนเป็นสัญญาณชี้ว่าการเดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งสวและเลือกตั้งสสได้เริ่มขึ้นแล้วรวมทั้งการปลดล็อกทางการเมืองก็จะตามมาแต่คาดว่ากกตน่าจะได้ตัวกันเรียบร้อยพร้อมใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านักการเมืองจะรอได้หรือไม่ ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ